พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลากันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งอายุ24ปีคุณผู้ชมฮะเขาไปร้องกับสื่อมวลชนเขาบอกว่าถูกตำรวจ2นายน่าจะมีอาการเมาพอเมาเสร็จก็พาปาลักษณะขวดเบียร์เนี่ยลงพื้นหรือลงรถกระบะของเขาเหมือนว่าไม่พอใจพอเขาถอยรถกลับไปถามว่าปาขวดเนี่ยลงไปที่รถกระบะเขาทำไมกลับถูกซ้อมครับไปดูภาพกันเลยครับคลิปนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17มิถุนายนที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มของผู้เสียหายวิ่งกรูเข้าไปหานายตำรวจหลังไปทำร้ายผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันมาในคลิปนี้แหละฮะผู้บาดเจ็บชื่อว่านายสมัติอายุ24ปีนำคลิปมาร้องกับนักข่าวเพื่อขอความเป็นธรรมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกถูกตำรวจ2นายในคลิปเนี่ยที่อยู่ในคลิปคุณผู้ชมแน่นิดเขาทำท่าให้ดูเลยลุมทำร้ายนะครับจนหางคิ้วซ้ายแตกเป็นแผลยาวเย็บ5เข็มไหปลาร้าเป็นรอยเล็บข่วนส่วนเสื้อที่ใส่วันนั้นคุณผู้ชมขอดูเสื้อขาดวิ่นไปหมดเลยครับคืนวันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาขับรถกระบะกลับบ้านจู่ๆมีคนปาขวดมาโดนด้านข้างของรถเขาก็เลยถอยรถกลับไปถามว่าปาขวดใส่รถเขาทำไมจากนั้นคุณผู้ชมฮะนายปอกับนายการซึ่งเป็นตำรวจล้มจากรถครับแล้วก็ลากเขาคือลักษณะล็อกคอลากเขาลงมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายแถมมีการชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องด้วยซึ่งระหว่างนั้นมีรถสายตรวจขับผ่านเขาเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจโชคยังดีครับเป็นจังหวะเดียวกันที่กลุ่มญาติๆเข้ามาช่วยแล้วก็แยกย้ายกันออกมาได้หลังเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนายมาที่บ้านพักของเขาเพื่อขอเคลียร์ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเกิดอาการโวยวายขึ้นมาอีกทำให้เขาต้องไปแจ้งความเพราะว่าหวาดกลัวครับแล้วก็มาถึงเนี่ยก็มีคนซัดไม่รู้ว่าก็เป็นอะไรนะซัดโดนรถผมก็เลยถอยหลังกลับมาเพื่อจะมาถามเพื่อจะมาดูว่าเป็นใครครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นมีคนผู้ชายสองคนวิ่งเข้ามาที่รถผมมาปิดกุญแจรถผมแล้วก็เปิดประตูรถลากคอผมลงมาแล้วเขาว่าเขาล็อกคอผมเพราะว่าถ้าเขาว่าให้น้องอ่ะไปขอโทษแต่ขอโทษพี่อีกคนนึงที่ว่ามาด้วยกันกับเขาครับแต่ผมถามว่าผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับใช่ไหมผมไม่ได้ทำอะไรผิดหมดแล้วผมไม่ขอโทษจากนั้นเขาก็ต่อยผมเลยพี่แล้วก็มาอีกคนนึงซึ่งเป็นพยานได้ชื่อว่านายเทวาเป็นญาติของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกผมเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะผมนั่งอยู่ในรถผู้บาดเจ็บมีจังหวะหนึ่งในตำรวจเนี่ยชักปืนออกมาผมเนี่ยแหละฮะเป็นคนไปกำปืนกระบอกนั้นเอาไว้และตามประกบนายตำรวจคนดังกล่าวเอาไว้ด้วยครับทางวุฒิปืนครับพ่อเพื่อนผมกำลังเดินเข้าไปถามว่าต่อยเรื่องอะไรพ่ออะไรแล้วมีการทะเลาะมีปากเสียงแล้วพี่เขาได้ชักปืนมาขึ้นลำผมได้เป็นคนกำปืนกระบอกนั้นไว้ครับพี่ตอนนั้นคือกำลังชุลมุนคือเขาพยายามจะชักครับเขาพยายามแล้วเขาขึ้นลำแล้วพร้อมแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะโดยเฉพาะญาติญาติคุณผู้ชมบอกว่าเป็นตำรวจไม่น่าจะทำร้ายประชาชนแบบนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ของตำรวจเนี่ยแหละครับช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมด้วยทีนี้สาเหตุหลักๆคุณผู้ชมฮะมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ขอกลับไปที่รถกระบะนะครับในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมสังเกตดีๆมีรถกระบะคันสีดำคันนี้ฮะเบิ้ลเครื่องพอเบิ้ลเนี่ยเขาบอกมันนอกจากเสียงดังมันมีควันออกมาด้วยแล้วตำรวจสองนายเนี่ยคาดว่าน่าจะนั่งอยู่แถวๆนั้นแหละฮะจากนั้นพอรถกระบะคันสีดำเนี่ยขับผ่านไปรถของผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมเป็นรถสีบอลขับตามหลังมาพอดีฮะก็เลยทำให้เกิดเขาจะอ้าวรถคันนี้หรือเปล่าแล้วมันเกิดการเคลื่อนขวดกันเกิดขึ้นทำให้ไปโดนรถกระบะสีบอลเขาก็เลยถอยรถกลับมาถามว่าเอ้าเขาทำอะไรผิดถูกไหมฮะเขาทำอะไรปิดถึงเคลื่องขวดใส่รถเขาสุดท้ายตำรวจสองนายก็ลากเขามาแล้วก็ลุมทำร้ายนะครับวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยได้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาแล้วนะครับผู้กำกับสภ.เมืองสงขลาสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการพร้อมกับชับบอกว่าจะดำเนินคดีให้อย่างตรงไปตรงมาครับค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี